สวัสดีครับครับสวัสดีนะครับท่านสมาชิกยูนิไลท์ทุกท่านนะครับก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาเจอกันนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับก็เป็นพืชอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยเป็นพืชที่สําคัญนะครับแต่พักหลังมานี่นะครับเราก็เจอวิกฤตนะครับสำหรับคนปลูกอ้อยนะครับนะครับอ้อยทําท่าจะดีเมื่อปี59เห็นไหมครับปี59ความต้องการของน้ําตาลในตลาดโลกนะครับมีความต้องการมากนะครับทําให้อ้อยปีนั้นราคาพุ่งไปถึง8-900นะครับแล้วก็ช่วงปลายปีถึงต้นปี60นะครับทางโรงงานก็ติดประกาศตัวเลยว่าอ้อยราคาพันแน่นะครับเกษตรกรหลายๆท่านนะครับก็หันมาปลูกอ้อยนะครับเพราะว่าคาดหวังจะเป็นเศรษฐีอ้อยรายใหม่นะครับแต่สุดท้ายนะครับก็นะครับเป็นอย่างที่เราเห็นนะครับก็ราคาอ้อยนะครับตกลงไปอยู่ที่400-600นะครับทําให้ก็เป็นวิกฤตของคนทําอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยนะครับเป็นพืชที่ต้องลงทุนค่อนข้างสูงนะครับก็ต้นทุนการปลูกตอนแรกอยู่ประมาณ5-6,000นะครับแล้วก็กว่าจะคุ้มทุนในปีแรกนะครับยังไม่คุ้มทุนเท่าไหร่นะพอจะเริ่มได้กําไรก็ช่วงปีที่สองที่สามนะครับถึงจะเห็นกําไรนะครับแต่ก็ช่วง2-3 ปีนี้นะครับถือว่าเป็นวิกฤตของชาวไร่อ้อยโดยแท้จริงนะครับก็นะครับนะครับเราเจอปัญหาแล้งมาตลอดนะครับก็อ้อยเป็นพืชที่ถึงจะเป็นพืชที่ทนแล้งแต่ก็มีความมีเขาเรียกอะไรต้องการน้ํานะครับในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับวิกฤตในปี2 ปีที่ผ่านมาของชาวไร่อ้อยนะครับก็อย่างแรกคือแล้งอย่างที่คุยไปนะครับอ้อยถึงบางเขตจะมีน้ําเลยน้ําไม่พอนะครับก็อ้อยจะโตก็ไม่โตจะตายก็ไม่ตายนั่งแทนยืนอยู่งั้นนะครับใส่ปุ๋ยก็แล้วหยดน้ําก็แล้วนะครับฝนตกก็แล้วก็ไม่โตนะครับก็ส่วนใหญ่ก็สูงไม่เกินหัวเราเลยนะครับทําให้เกษตรกรขาดทุนยิ่งราคาตกต่ําเข้าไปอีกนะครับก็เป็นปัญหานะครับสำหรับชาวไร่อ้อยนะครับอีกวิกฤตก็คือชาวไร่อ้อยก็เป็นจําเลยนะครับที่เขาโทษว่าทำให้เกิดฝุ่นนะครับ PM 2.5นะครับก็ช่วงปี2 ปีนี้ใครเผลอไปเผาอ้อยนี่โดนปรับไล่ละเป็นแสนนะครับก็เป็นปัญหาหนักของชาวไร่อ้อยนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่ามาแชร์กันนะครับถือว่ามาแชร์กันนะครับในแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันหรือคล้ายๆกันนะครับวันหลังให้เก็บพื้นที่อื่นมาแชร์กันนะครับว่าวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์โดยเฉพาะปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยนะจะช่วยให้อ้อยของท่านผ่าแล้งไปได้ไงไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับต่อไร่ให้มันคุ้มกับทุนที่เราลงไปนะครับวันนี้นะครับเราไปเขตที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เราจะไปเจอภาพนี้ครับอ้อยไม่ยืนต้นตายก็อ้อยไม่โตนั่งรอน้ำรอปุ๋ยอยู่นะครับก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรนะครับช้ำใจนะครับวันนี้ชาวไร่อ้อยหันไปอิจฉาคนปลูกมันนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชที่ทนแล้งมากกว่านะครับและราคามันค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับแต่จะหันไปปลูกมันเลยทันทีก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าอ้อยอย่างน้อยต้อง2-3 ปีถึงพอจะคืนทุนให้เราได้นะครับ นะครับการปลูกอ้อยนะครับอ้อยเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วประเทศนะครับเรามาดูพื้นที่การปลูกนะครับส่วนใหญ่ปลูกอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับมีภาคตะวันออกบ้างนิดหน่อยนะครับผลผลิตต่อไร่ก็ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ประมาณ10 ตันนะครับ10 ตันก็จะถือว่าแทบจะไม่เหลือกําไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับกําไรของชาวไร่อ้อยวันนี้เราสังเกตได้เวลาเราไปหาลูกค้าในไร่อ้อยเราจะเห็นเครื่องมือเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถหยอดปุ๋ยรถสารพัดเครื่องมือนะครับก็อ้อยเป็นก็เรียกอะไรเป็นการทำเกษตรที่ใช้เครื่องมือหนักจำนวนมากนะครับก็ส่วนใหญ่ต้นทุนกำไรไปอยู่ที่เครื่องมือในการผลิตนะครับอ้อยนะครับมาดูนะครับฤดูการที่เพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่จะปลูกอยู่2 ฤดูนะครับส่วนใหญ่จะปลูก2 ฤดูช่วงปลูกช่วงเรียกอะไรปลายฝนนะครับก็ช่วงปลายปีนะครับที่การธันวาปลูกไปแล้วก็นับไปประมาณ12-13 เดือนก็จะเก็บผลผลิตช่วงมกราคมพานะครับแล้วก็อีกส่วนใหญ่ที่ปลูกคื
จะปลูกช่วงก็เรียกอะไรปลูกช่วงหลังจากตัดอ้อยประมาณต้นปีนะครับก็จะเริ่มปลูกประมาณกุมภามีนานะครับแล้วไปเก็บเกี่ยวช่วงกุมภามีนาครบรอบปีเหมือนกันพอดีนะครับเรามาดูครับการปลูกอ้อยนะครับจะแบ่งหลักๆนะครับเป็นระยะอยู่ประมาณ4ระยะนะครับใครปลูกอ้อยก็ลองตามผมดูครับว่าการปลูกอ้อยของเราเป็น4ระยะไหมนะครับระยะแรกนะครับตั้งแต่ปลูกจนถึงในช่วงประมาณเดือนครึ่งนะครับระยะนั้นอ้อยเนี่ยต้องการความชื้นจากดินนะครับแล้วก็จะปุ๋ยรองพื้นเพื่อมากระตุ้นให้พันธุ์ให้ตานี่แตกรากนะครับให้รากแข็งแรงเพื่อจะแทงใบนะครับแตกใบเจริญเติบโตนะครับช่วงนี้ช่วงแรกนะครับก็เป็นช่วงสําคัญที่วันนี้เราปลูกอ้อยเราต้องมีน้ํานะครับวันนี้ใครปลูกอ้อยไม่มีแหล่งน้ํานะครับก็อย่าปลูกนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้ําแล้วส่วนใหญ่อ้อยก็จะตายไม่สามารถแตกใบแตกหน่อมาได้นะครับช่วงระยะที่สองนะครับเป็นช่วงอ้อยอายุประมาณเดือนครึ่งถึง3 เดือนนะครับเป็นช่วงที่อ้อยต้องการน้ํามากและต้องการปุ๋ยไนโตรเจนนะครับปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะครับเพื่อให้พืชเพื่อให้อ้อยเนี่ยสามารถแตกใบแตกหน่อนะครับเจริญเติบโตนะครับระยะที่สามนะครับเขาเรียกช่วงระยะย่างป้องนะครับช่วงอ้อยอายุประมาณ4 ถึง 5 เดือนนะครับเป็นช่วงที่อ้อยเริ่มขยายขนาดนะครับลำเริ่มใหญ่เริ่มเพิ่มน้ําหนักนะครับเป็นช่วงที่อ้อยต้องการน้ําและปุ๋ยนะครับส่วนระยะสุดท้ายระยะที่สี่ช่วงอ้อยอายุ8 เดือนขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่อ้อยหยุดการเจริญเติบโตและอ้อยเริ่มสะสมน้ำตาลนะครับช่วงนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยนะครับและก่อนเก็บเกี่ยวหรือก่อนตัดอ้อยเนี่ยประมาณ2 เดือนเนี่ยไม่ควรให้น้ำนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้ำตาลค่า CCS ก็จะต่ำนะครับส่วนใหญ่การปลูกอ้อยนะครับจะไปตัดช่วงที่ข้ามหนาวไปนะครับเป็นช่วงที่อ้อยพักตัวช่วงนั้นฝนขาดช่วงนะครับทําให้อ้อยสะสมน้ำตาลนะครับเพิ่มค่า CCS ให้กับอ้อยนะครับการปลูกอ้อยนะครับตอนนี้ก็จะปลูกอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมือเลยนะครับนะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องมือนะครับแรงงานคนขุดฝังกบเนี่ยไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องมือนะครับเป็นรถปลูกนะครับซึ่งสามารถฝังปุ๋ยไปได้นะครับวันนี้เราจะพูดอ้อยอยู่2 ประเภทนะครับซึ่งใช้ปุ๋ยแตกต่างกันแต่ก็ไม่มากนะครับนิดหน่อยนะครับอีกอ้อยอีกประเภทคือเป็นอ้อยตอนะครับเป็นอ้อยตอคืออ้อยที่ปลูกมาแล้วปีแล้วตัดไปนะครับต้องการจะเอาตอนะครับเป็นอ้อยตออ้อยตอหนึ่งอ้อยตอสองอ้อยตอสามอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับสิ่งแรกนะครับสิ่งสําคัญนะครับวันนี้เราปลูกอ้อยหรือปลูกพืชส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราก็เรียกใส่ปุ๋ยรองพื้นนะครับวันนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับวันนี้พอจะใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะนึกถึงปุ๋ยยูเรียนะครับ4600นะครับแล้วก็สามารถไปบวก16-20สำหรับรองพื้นนะครับในทั่วๆไปส่วนใหญ่จะรองพื้นอ้อยในช่วงอ้อยปลูกนะครับก็จะอยู่ประมาณ50 กิโลต่อไร่นะครับวันนี้ของยูนิไลท์นะครับเราก็แนะนําปุ๋ยรองพื้นนะครับเราแนะนํานะครับปุ๋ยยูนิคสูตร30-96ปุ๋ยสีเขียวของเรานะครับใช้อัตรา1 ลูกเหมือนเขาครับแต่ลูกของเรา25 กิโลนะครับ1 ลูกต่อไร่เหมือนกันนะครับวันนี้ใช้ปุ๋ยสีเขียวได้เลยนะครับข้อเด่นข้อสำคัญคือช่วงอ้อยเล็กนะครับก่อนที่อ้อยจะแตกใบเนี่ยอ้อยมันต้องแตกรากนะครับวันนี้เราปุ๋ยของเรามีครบทั้ง3 สูตรนะครับมีทั้งไนโตรเจนมีทั้งฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับไนโตรเจนช่วยให้อ้อยแตกใบนะครับใบเติบโตนะครับฟอสฟอรัสตัวกลางกระตุ้นให้อ้อยแตกรากนะครับถ้ารากอ้อยแข็งแรงต้นอ้อยก็จะแข็งแรงนะครับเกี่ยวแรกนะครับแนะนําที่25 กิโลเลยนะครับอ้าวทำไมนะปกติบางที่อาจจะแนะนํา12-13 กิโลต่อไร่ทําไมวันนี้แนะนำที่1 ลูกต่อไร่นะครับจริงๆครับการที่เราฝังปุ๋ยเนี่ยเหมือนเราฝากปุ๋ยไว้ในดินนะครับอย่างที่เรารู้ก็คือปุ๋ยยูริไลท์นะครับไม่สูญเสียนะครับฉะนั้นเราฝากไว้พอมีความชื้นปุ๊บนะครับอ้อยสามารถดึงปุ๋ยที่เราเก็บไว้ในดินมาใช้ได้เลยนะครับถ้าเทียบกับปุ๋ยยูเรียที่ ที่เกษตรกรฝังไว้นะครับบางทีข้อเสียของปุ๋ยยูเรียคือระเหยไปได้ไวนะครับลดสูญเสียปุ๋ยไปได้ไวนะครับการที่พอมีความชื้นขึ้นมาเนี่ยอ้อยจะไปเอาปุ๋ยเนี่ยบางทีแทบไม่เหลือแล้วนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็มักจะเอาปุ๋ยไปโรยตามทีหลังนะครับนะครับวันนี้นะครับถ้าปลูกอ้อยไม่มีแหล่งน้ํานะครับถ้าเคยอยู่ในเขตชลประทานสามารถราดน้ําได้อันนั้นโอเคนะครับส่วนใหญ่
อ้อยจะอยู่นอกเขตชลประทานนะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีระบบน้ําหยดนะครับสําหรับอ้อยนะครับอ้อยปลูกใหม่อ้อยตอก็ใช้น้ําหยดเหมือนกันแล้วทุกวันนี้นะครับปกติเกษตรกรจะหยดน้ําอยู่ที่ประมาณ3 ครั้ง2 ถึง 3 ครั้งนะครับวันนี้ถ้าเรามีเจาะสามารถเจาะบ่อได้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือนี่ก็ถูกหน่อยนะครับบางคนอยู่ไกลแหล่งน้ำแล้วเครื่องมือไม่มีเจาะบ่อประดานได้ก็ในเขตพื้นที่แถวนครสวรรค์แถวตาสีตะฟ้าเนี่ยมีการจ้างรดน้ําครับต้นทุนรดน้ําอยู่ที่ประมาณไร่หรือ600-700ต่อไร่นะครับเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็มาดูเทคนิคง่ายๆนะครับที่ชาวไร่อ้อยแถวเขตภาคกลางทํานะครับเพื่อให้อ้อยผ่าวิกฤตช่วงแล้งนี่ไปได้อ้อยสามารถเจริญเติบโตถึงวันนี้จะไม่เจริญเติบโตที่แต่อ้อยเขาเรียกอ้อยไม่นั่งแท่นนะครับอ้อยเหมือนกับว่าสะสมตัวไว้พอรอได้ผลปุ๊บตอนนี้อ้อยเราจะทะลึ่งนะครับและโตไวตามปกตินะครับนะครับช่วงนี้นะครับช่วงเราปล่อยน้ําหยดนะครับปล่อยเที่ยวแรกปลูกอ้อยเสร็จหรืออ้อยตอตอนนี้อะไรขูดเสร็จฝังปุ๋ยนะครับแล้วก็รดน้ําตามนะครับสามารถใช้นะครับซีวิวนะครับ200 ซีซีนะครับซีวิวมีหน้าที่กระตุ้นให้พืชสามารถสร้างรากดูดปุ๋ยได้ไวนะครับบวกยิ่งบวกนีโอซิงพัสนะครับไป200 ซีซีนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตัวสังกะสีตัวแมงกานิสเนี่ยสามารถกระตุ้นให้อ้อยแตกรากได้เยอะนะครับแล้วใบออกมาใบจะใหญ่นะครับที่สําคัญคือถ้าเราใช้นีโอซิงพัสในอ้อยเป็นประจํานะครับอ้อยเราจะใบใหญ่แล้วก็เวลาหน้าแล้งแดดจัดๆเนี่ยเราไปสังเกตได้ในแปลงไหนที่ใช้นีโอซิงพัสนะครับใบเราจะไม่สลดนะครับยอดเราจะชูตั้งนะครับบวกไบโอซอย 250 กรัมนะครับต่อน้ำ2 ลิตรบวกคอปเปอร์เกนอีก100 ซีซีนะครับปล่อยไปกับน้ำหยดนะครับในช่วงแรกช่วงอ้อยปลูกใหม่หรืออ้อยคูดร่องฝังปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถใช้ช่วงนี้ได้นะครับพอใช้ไปพอเราหยด ในช่วงที่สองนะครับพออ้อยเราเริ่มมีใบแล้วเริ่มแตกหน่อแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าเจอสภาพแล้งนะครับก็เราสามารถประโยชน์ได้อีก1 ครั้งนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับเราเปลี่ยนแล้วนะครับใช้หยดเที่ยวที่สองเราใช้ซีวิวนะครับ200 ซีซีบวกซิงค์พัดเหมือนเดิมนะครับแต่เที่ยวนี้เราใช้ปุ๋ยยูนิคนะครับสูตร3096เราเนี่ยประมาณ3-5 กิโลละลายน้ำนะครับผสมยาจับใบคาร์บูกินเราไปด้วยนะครับช่วยให้ปุ๋ยให้น้ําซึมลงไปได้ดีนะครับเพราะว่าอ้อยที่แรงๆเนี่ยนะครับระบบรากเนี่ยมันจะลงเข้าไปลึกนะครับเพื่อจะไปดูดน้ําดูความชื้นชั้นลึกนะเพราะว่าหน้าดินมันแห้งนะครับวันนี้พอรากมาอยู่ลึกอยู่ต่ำแล้วเราสามารถเติมคาร์บอนกรีนนะครับเพื่อให้ปุ๋ยให้น้ําที่เราหยดไปเนี่ยนะครับสามารถซึมลงไปหารากได้นะครับก็นะครับมีเทคนิคพิเศษนะครับสามารถนะครับบวกตัวฟิปเปอร์นะครับ500 ซีซีหรือแมมมอส500 ซีซีนะครับป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยได้เลยนะครับไปกับระบบน้ําที่เราหยดไปเนี่ยนะครับก็เรารู้อยู่ว่าอ้อยประมาณเดือนเนี่ยนะครับถ้าสภาพแรงๆเนี่ยต้องเจอหนอนกออ้อยเนี่ยไหนๆเราก็หยดน้ําให้ปุ๋ยแล้วก็สามารถบวกฟิปเปอร์หรือบวกแมมมอสเข้าไปป้องกันกำจัดหนอนกออ้อยได้เลยนะครับครับพออ้อยเริ่มเจริญเติบโตนะครับปกตินะครับถ้าอ้อยประมาณเดือนครึ่งเนี่ยเกษตรกรก็จะไปโรยปุ๋ยนะครับปัญหาสมัยที่คือวันนี้เราจะโรยปุ๋ยตอนไหนอ่ะนะครับถ้าสมัยก่อนนะครับฝนทําท่าตั้งเขาเหมือนวันนี้นะครับก็ไปแล้วครับหิ้วกระสอบหยกรูเรียไปโรยแล้วสุดท้ายลมก็พัดไปนะครับปุ๋ยที่หว่านไปก็สูญเสียอ้อยไม่สามารถได้กินนะครับวันนี้เรามีเทคนิคเพิ่มผลผลิตอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับอ้อยอายุประมาณ1-3 เดือนนะครับเราสามารถฉีดได้1 ครั้งหรือ 2 ครั้งนะครับเพื่อช่วยยืดระยะอ้อยให้อ้อยฝ่าวิกฤตช่วงแล้งในช่วงนี้ไปได้นะครับอ้อยจะสามารถเจริญเติบโตได้สามารถแตกใบแตกหน่อขึ้นมาได้นะครับก็ช่วงใช้ฉีดแล้วนะครับเราแนะนําตัวซีวิวนะครับ200 ซีซีนะครับบวกปุ๋ยเกล็ดทางใบยูนิแพนสูตรสีเขียวนะครับครึ่งถุงหรือ500 กรัมนะครับบวกนีโอซิงพัสนะครับซึ่งนีโอซิงพัสอย่างที่บอกคือกระตุ้นให้อ้อยใบใหญ่อ้อยทนแรงนะครับที่สำคัญคือเทคนิคเกษตรกรเพิ่มมาอย่างคือสามารถบวก X10 นะครับอัตรา30 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรนะครับชุดนี้สามารถฉีดได้3-4 ไร่นะครับเกษตรกรจะฉีดประมาณ1-2 ครั้ง
นะครับถึงฝนทำท่าจะตกนะครับบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องไปโรยปุ๋ยครับชุดนี้สามารถทำให้อ้อยเจริญเติบโตไปได้นะครับนะครับช่วงอ้อยอายุ1 เดือนนะครับก็สามารถฉีดชุดเมื่อกี้ได้นะครับ2 เดือนเราสามารถฉีดได้อีก1 ครั้งครับนะครับเข้าใจไหมถ้าฉีดครับเราแค่ฝังอย่างในรูปที่เราเห็นนะครับแปลงนี้แค่ฝังยูนิก30x6ไป25 โลต่อไร่แล้วที่เหลือฉีด2 ครั้งนะครับแต่แปลงนี้ไม่ได้น้ําหยดครับเป็นน้ํารากก็ดูสดชื่นนะครับเดี๋ยวมีอีกแปลงที่ใช้น้ําหยดให้ดูนะครับนี่ครับแปลงนี้ใช้น้ําหยดนะครับแปลงนี้อยู่ที่หนองบัวนะครับแปลงช่างจรัญนะครับอันนี้ก็ใช้น้ําหยดปล่อยไปกับระบบน้ํานะครับซีวิวบวกมีโอซิงพัดนะครับบวกไบโอซอยในช่วงอ้อยเล็กนะครับพอช่วงอ้อยใหญ่ก็ซีวิวบวกซิงพัดบวกปุ๋ยยูนิคสูตร30/96อัตรา5 กิโลนะครับแต่นะถ้าเราจะหยดนะครับแนะนําให้เราผสมยูนิคประมาณ5 กิโลนะ200 ลิตรไว้ก่อนตอนเย็นสมมติพรุ่งนี้เช้าเราไปหยดใช่ไหมครับผสมหมักปุ๋ย30/96ไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าพอเราไปหยดปุ๊บเราก็เติมซีวิว200 ซีซีเติมนีโอซิงพัด200 ซีซีนะครับเติมเข้าวิกกินไป50-100 ซีซีนะครับแล้วก็ไปหยดนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่2 ชุดเนี่ยหยดได้ประมาณ10 ไร่นะครับนี่นะครับนะครับเป็นสภาพเขตหนองบัวก็ไม่มีฝนเหมือนกันนะครับอ้อยเขาก็สามารถเจริญเติบโตนะครับส่วนช่างจรัญเนี่ยครับเขามีวิเศษเทคนิคพิเศษของเขาคือเขาขาลูอยู่แล้วเขาผสมช่วงอ้อยทำท่าจะแรงนะเขาสามารถผสมอะไรยูโกนิกนะครับ30-60 กิโลนะครับเดินไล่ฉีดโคนไปเพิ่มอีก1 รอบนะครับทำให้อ้อยในพื้นที่เหมือนกันนะครับน้ําไม่มีเหมือนกันหยดน้ำเหมือนกันแต่อ้อยของคุณจรัญนี่เจริญเติบโตนะครับดูเราไปถ่ายตอนบ่ายนะครับใบอ้อยไม่ได้สลดเลยนะครับพอเดี๋ยวพอได้ผลตอนนี้จะทะลึ่งพรวดเลยครับอ้อยอยู่ประมาณ3-4 เดือนเป็นช่วงที่อ้อยสร้างใบนะครับช่วงนี้ ถ้าอ้อยใบเยอะๆใบเยอะๆใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะเป็นผลดีเพราะว่าพออ้อยอายุ6-7 เดือนปุ๊บอ้อยเริ่มเป็นลำนะครับตอนนี้อ้อยจะดึงปุ๋ยดึงอาหารที่สะสมอยู่ในใบนะครับมาเพื่อขยายลำนะครับขยายกอนะครับเราสังเกตได้พออ้อยยิ่งอายุเยอะปุ๊บจะเป็นลำมากกว่าเป็นใบเห็นไหมครับเราสังเกตคือใบข้างบนก็จะหายไปนะครับถ้าใบเราน้อยปุ๊บอ้อยก็ไม่มีปุ๋ยพอที่จะมาขยายลำครับอันนี้ช่างจรัญสามารถใช้เทคนิคนี่คือเอาปุ๋ยยูนิคสุด30/96เนี่ยนะครับผสมน้ำ200 ลิตรอัตรา10 กิโลครับอันนี้เท่าฉีดโคนนะครับเดินลุยฉีดโคนนะครับนะครับเห็นไหมครับรอยเริ่มแตกนะครับแตกลำนะครับหน่อแตกลำแตกหน่อในเวลาเดียวกันเองนะครับพอช่วงอ้อยอายุประมาณ3-4 เดือนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่พออ้อยโตสูงปื๊ดเต็มที่แล้วนะครับอ้อยจะยังลำไม่ใหญ่นะครับช่วงนี้เราก็สามารถใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อเพิ่มขนาดของลำนะครับเราแนะนําปุ๋ยยูนิคสูตร18/18/18อัตรา25 กิโลต่อไร่หรือ9929นะครับอัตรา25 กิโลต่อไร่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับถ้าเราจะถ้าแนะนําให้เลือกปุ๋ยนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นอ้อยใหม่อ้อยปลูกใหม่นะครับช่วงขยายลําแนะนําสูตรเสมอ18/18/18นะครับแต่ถ้าใครเป็นอ้อยตอนะครับช่วงขยายลํานะครับแนะนําสูตร9929นะครับเพราะว่าจริงๆพออ้อยเริ่มขยายลําเนี่ยอ้อยต้องการโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับถ้าเป็นอ้อยใหม่ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นดีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอ้อยต่อ2ต่อ3ต่อ4เนี่ยแนะนํา9929ไปขยายขนาดลํานะครับเพิ่มน้ําหนักนะครับช่วงอ้อย3-4 เดือนนะครับเราก็มีฉีดชุดบำรุงเหมือนกันนะครับฉีดคล้ายๆชุดเมื่อกี้นะครับเพิ่มตัวนิโอไฮแคลมา1 ตัวครับก็ช่วงอ้อย3-4 เดือนช่วงขยายลำแล้วก็แนะนำซีวิว200 ซีซีนะครับบวกยูนิแพทสูตรสีเหลืองนะครับ500 กรัมนะครับบวกนิโอซิงพัทเห็นไหมครับซิงพัทสามารถฉีดได้ทุกช่วงนะครับอ้อยเป็นพืชที่ต้องการท่าสังกะสีมากนะครับบวกไนโอไฮแคลนะครับเพิ่มความสมบูรณ์ของลำนะครับเทคนิคพิเศษคือสามารถนอกจากที่เราฝังนอกจากที่เราใส่ปุ๋ยสูตร18/18ไปแล้วเราสามารถเอามา
ฉีดในช่วงอ้อย3-4 เดือนพร้อมชุบบำรุงของเราได้นะครับเหมือนเดิมคือหมักปุ๋ยก่อนตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าไปฉีดก็เอาทีบิวเอาดูรีแพนสีเหลืองนะครับเอานิวไฮแคลแล้วก็ไปฉีดนะครับช่วงอ้อยอายุ5 เดือนนะครับความสมบูรณ์นะครับนี่เป็นอ้อยของพี่วัชรีนะครับตอนนี้ตอนที่4-5เนี่ยเป็นอ้อยพันธุ์ขอนแก่น3นะครับซึ่งปกตินะครับอ้อยพันธุ์ขอนแก่นส่วนใหญ่จะปลูกกันอยู่ที่3ต่อก็ไม่เอาแล้วนะครับแต่วันนี้ที่พี่วัชรีสามารถไว้ต่อ4-5ได้คือมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับปกติอ้อยตระกูลขอนแก่นเนี่ยเป็นอ้อยที่เขาเรียกอะไรจะสูงปี๊ดอย่างเดียวลำไม่ค่อยใหญ่และที่สำคัญเป็นอ้อยที่หวงหน่อไม่ค่อยออกหน่อนะครับแต่ดูสังเกตนะครับหน่ออ้อยที่ใช้นะครับดูหน่อที่มันแตกออกมานะครับและลำก็ยังสมบูรณ์นะครับนี่ครับนะครับลำเริ่มใหญ่แล้วแต่ดูหน่อที่มันแตกออกมานะครับนะครับในสภาวะที่แรงเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของยูวีไลท์ช่วยได้โดยเฉพาะยูออนิกนะครับวันนี้นะครับเกษตรกรหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะฉีดปุ๋ยทางใบหรือฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับในอ้อยนะครับวันนี้เราต้องการผลผลิตเราผ่าวิกฤตแล้งสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปนะครับวันนี้อ้อยก็ต้องการปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนทางใบช่วยเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าเรามีแหล่งน้ํามีต้นทุนทางแหล่งน้ําก็ดีเขาหน่อยอ้อยสามารถเจริญเติบโตได้ไวแต่ใครไม่มีวันนี้นะครับก็พวกปุ๋ยพวกฮอร์โมนอะไรช่วยบำรุงอะไรพวกเนี้ยก็สามารถช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้นะครับถึงวันนี้จะไม่ยังดูดีกว่าคนอื่นไม่มากแต่พอเราได้ผลเท่านั้นแหละครับความแตกต่างจะเห็นชัดนะครับดูสังเกตที่ใบเห็นไหมครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับก็ปิวัชรีเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับฉีดทุกครั้งเจอแกได้บอกว่านีโอซิงนะฉีดทุกครั้งนะในอ้อยใบไม่เคยมีสลดนะครับนะครับอ้อยประมาณ5-6 เดือนนะครับพี่วัชรีแกที่พิเศษก็คือว่าอ้อยแกสามารถตัดได้ปีละ2 ครั้งนะครับมีเทคนิคดีๆนะครับวันนี้ใครทําอ้อยปีสามารถตัดได้2 ครั้งน้อยนะครับแต่พี่วัชรีสามารถตัดได้2 ครั้งนะครับครั้งแรกสามารถตัดอายุอ้อยประมาณ6-7 เดือนเนี่ยสามารถขายอ้อยไปเป็นท่อนพันธุ์ได้นะครับก็ต้นทุนค่าอ้อยพันธุ์เนี่ยไร่นึงก็ประมาณ15,000ครับก็พอเสร็จปุ๊บแกก็บำรุงนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของยูไรนะครับซีวิวนีโอซิงพัทไอเอ็กเทนทูอะไรพวกนี้สามารถทันไปตัดรอบในเดือนมีนาก่อนโรงงานอ้อยปิดได้สรุปแล้วคือยูวัสรีสามารถทำอ้อยสามารถตัดได้ปี2 ครั้งนะครับก็ผลผลิตต่อไร่นะครับต้นใหญ่ก็ไม่เคยต่ำกว่า18นะครับถามว่าทำไมใช้ยูไรมันน่าจะ20ขึ้นนะนะครับแต่ถ้าคำนวณดีๆคือวันนี้ขายท่อนพันไป15,000นะครับแล้วมาตัดได้อีก18 ตันต่อไร่เขาก็อยู่ที่ประมาณ25 ตันต่อไร่รายได้ของยูวัชรีนะครับวันนี้เกตนั้นเชื่อในผลิตภัณฑ์ยูไรนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยครับปุ๋ยยูนิคสามารถตอบโจทย์ได้นะครับสามารถช่วยให้อ้อยผ่าแรงได้นะครับนะครับเห็นไหมครับมีเห็นใบนะครับใบอ้อยประมาณ5-6 เดือนใบยังเต็มที่เดี๋ยวพอเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยอ้อยจะสามารถอ้อยจะดึงเขาเรียกอะไรดึงปุ๋ยดึงธาตุอาหารที่สะสมอยู่ใบมาเพื่อขยายลำนะครับสังเกตจังหน่อข้างล่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะครับแตกเยอะนะครับซึ่งปกตินะครับอ้อยแล้งๆเนี่ยยิ่งขาดน้ำเนี่ยนะครับอ้อยไม่สามารถแตกหน่อได้แค่เลี้ยงลำต้นเลี้ยงกอแม่เลี้ยงต้นแม่ก็ยังไม่ไหวเลยนะครับวันนี้เห็นไหมครับปุ๋ยโยนิกของเราสามารถช่วยพยุงให้อ้อยเรานะครับแตกหน่อได้ในสภาวะแล้งนะครับถ้าเห็นสภาพอย่างนี้ท่านคิดว่ากี่ตันต่อไร่ครับนะถึงวันนี้ราคาอ้อยจะอยู่ที่ประมาณ600 กว่าบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าเราทำได้18 ตันหรือ20 ตันเนี่ยวันนี้เกษตรกรเราและอ้อยอยู่ได้แน่นะครับแล้วก็คาดว่านะครับหลังจากนี้ไปนะครับเราจะมีข่าวดีเรื่องฝนฟ้าน่าจะกลับมาตกให้เรานะครับวันนี้อ้อยที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยูไรนะครับเหมือนกับว่าก็เรียกอะไรรอเป
็นอ้อยที่รอฝนได้นะครับส่วนอ้อยแปลงข้างๆเนี่ยบางทีก็เริ่มเหลืองนะครับประยะบางหลายเจ้าก็พยายามไปจ้างเอาน้ํามานะครับมาเพื่อมาหยดนะครับก็ซึ่งเพิ่มต้นทุนนะครับส่วนเพิ่มต้นทุนก็อยู่ประมาณไร่ละ600-700วันนี้ถ้าคุณมี10 ไร่ก็ประมาณ6,000-7,000ต่อรอบนะครับมาหยดนะครับแต่วันนี้ของยูไรก็ปกติก็หยดประมาณหนึ่งประมาณ2ถึงไม่เกิน3 ครั้งนะครับอ้อยก็สามารถอยู่รอดและก็เจริญเติบโตนะครับพร้อมที่เขาเรียกพร้อมที่เจริญเติบโตนะครับพอได้ผลมาตอนนี้ของเราไปแน่นะครับของเราสามารถขยายลำขยายกอได้เต็มที่นะครับนะครับก็สำหรับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับซึ่งเป็นเทคนิคในเขตพื้นที่นะครับและในเขตพื้นที่นครสวรรค์เขตในพื้นที่เพชรบูรณ์นะฮะแล้วรอบนครสวรรค์นะครับก็เอามาแชร์กันนะครับเราไปเห็นเกษตรกรที่เป็นสมาชิกยูไลท์เนี่ยนะครับสามารถเอาปุ๋ยโยนิกหรือเอาผิดต่างของยูไลท์เนี่ยไปช่วยให้อ้อยของเขาสามารถฝ่าวิกฤตแล้งได้นะครับสามารถเขาเรียกสามารถผ่าวิกฤตแล้งแล้วเพื่อให้อ้อยเจริญเติบโตและตามโซโลแกนเราคือเพื่อให้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มผลผลิตในภายหลังนะครับซึ่งในอ้อยข้างๆเนี่ยนะครับปลูกพร้อมกันเนี่ยนะครับความแตกต่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้หลายๆท่านนะครับเราเรียกแล้ววันนี้ผมได้มาแบ่งปันนะครับอาจจะเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ในเขตท่านได้นะครับหรือในเขตอื่นๆนะครับอาจจะมีเทคนิคดีๆนะครับที่วันหลังก็เอามาแบ่งปันนะครับพี่น้องเกษตรกรสมาชิกยูไลท์ด้วยกันเนี่ยว่าเขตทางอีสานทําอ้อยผ่าแล้งได้ไงเขตทางเหนือทําอ้อยผ่าแล้งได้ไงนะครับวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้อ้อยเราผ่าวิกฤตภัยแล้งนะครับเพื่อรอผลที่จะมาอยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะครับแล้วก็ผลผลิตของเรานะครับจะดีนะครับถึงราคาไม่ดีแต่ถ้าผลผลิตเราดีนะครับเราก็อยู่ได้เกษตรกรชาวไร่อ้อยก็มีกําไรนะครับสำหรับผมก็นะครับขอนําเสนอนะครับเรื่องราวแบ่งปันนะครับสิ่งดีๆที่ไปพบจากสมาชิกยูไลท์นะครับที่สามารถเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปช่วยให้ผลผลิตหรือพืชที่เขาปลูกเนี่ยสามารถฝ่าวิกฤตแล้งได้นะครับวันนี้สําหรับผมนะครับก็ฝากนะครับสมาชิกทุกท่านถ้าใครเห็นว่าเทคนิคนี้นะครับไปทําได้จัดการได้นะครับก็แนะนําลองไปทําดูนะครับแล้วท่านก็จะรู้ว่าวันนี้อยู่ได้ช่วยท่านได้จริงๆนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ